รักต่างวัยสามารถพยัคฆ์อรุณเปิดตัวเมียเด็กอายุห่าง32ปีสมรักเป็นพ่อสื่อถือว่าเป็นอดีตนักมวยแชมป์โลกรุ่นเก่ามาศสามารถพยัคฆ์อรุณในวัย57ปีที่เพิ่งจะเปิดตัวภรรยาสาวสวยน้องมอสธิดาราอายุ26ปีซึ่งทั้งคู่มีอายุห่างกันถึง32ปีเลยทีเดียวแต่ก็ไร้ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องรักต่างวัยเพราะทั้งคู่ต่างปรับตัวเข้าหากันและกันโดยล่าสุดสามารถก็ได้ควงภรรยาสาวน้องมอสมาเผยเคล็ดลับพิชิตใจกันและกันโดยที่สามารถได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเปิดเผยออกสื่อให้ทุกคนได้รู้จักน้องมอสมาตั้งแต่เรียนปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งพ่อของน้องมอสเป็นแฟนคลับของตนอยู่แล้วและเห็นว่าเด็กคนนี้หน้าตาดีก็มีจังหวะที่ตนเองต้องไปร้องเพลงคอนเสิร์ตที่มหาสารคามเลยบอกน้องไว้ว่าลุงจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่มหาสารคามนะจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันและคุยกันผ่านทางโทรศัพท์และพี่มาศยังบอกอีกว่าต้องยกเครดิตให้บาสสมรักคำสิงเพราะคนนี้คือพ่อสื่อเลยเคล็ดลับพิชิตใจภรรยาก็คือใช้ใจอย่างเดียวไม่มีหมัดเด็ดอะไรคือเราจีบหญิงไม่เป็นใช้ใจอย่างเดียวจะเชื่อหรือไม่ก็ให้มาลองสัมผัสดูก่อนและพี่มาศยังบอกอีกว่าทุกวันนี้ไม่คิดนอกลู่นอกทางแล้วเพราะอายุขนาดนี้แล้วหมดไฟที่จะไปหาตรงอื่นแล้วทุกวันนี้อยู่บ้านอย่างเดียวเช็คโทรศัพท์ได้ทุกอย่างไม่มีความลับอะไรต่อกันส่วนเหตุผลที่เลือกน้องมอสมาเป็นคู่ชีวิตก็เพราะว่าน้องเขาเข้ากับเราได้อยู่กับเราได้ดูแลเราทุกอย่างก็เลยคิดว่าคนนี้แหละคงไม่ไปหาที่อื่นแล้วส่วนทางด้านน้องมอสได้เผยว่าปัจจุบันนี้คุยกับแม่ของลูกพี่มาศอยู่คุยเรื่องงานเรื่องสุขภาพของพี่มาศเรื่องที่บ้านแต่ตนเองไม่ขุดคุยเรื่องเก่าเลยเจอกันตรงนี้และจะพากันเดินหน้าต่อทุกวันนี้ตนเองเป็นทุกอย่างให้พี่มาศตั้งแต่คนรับใช้ยันคุณหมอน้องมอสยังบอกอีกว่าไม่ต้องให้พี่มาศมาพยายามเข้าใจตนเองหรอกตนเองจะพยายามเข้าใจเองเพราะว่าพี่เขาทำงานเยอะแล้วจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเราสิ่งที่ตนเองชอบในตัวพี่มาศก็คือความใจดีของเขาเป็นคนที่โกรธง่ายและหายเร็วและบางทีก็ไม่เคยโกรธใครเลยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ